หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปวัดยางใหญ่นะไปที่อำเภอท่าศาลาบ้างทีนี้นะซึ่งก็ไปสักการะหลวงพ่อวัดยางใหญ่นมัสการพระครูวินัยธรนะนัทธาสันสิทธิยาโนท่านเจ้าวาดวัดยางใหญ่นะเนี่ยฮะคือนายกก็เวลาไปที่จังหวัดไหนก็จะไปกราบสักการะเข้าวัดกราบพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแต่ละที่นะฮะที่ชาวบ้านเรียกกันหลวงพ่อวัดยางใหญ่นะคะบริเวณแล้วก็ยังได้มีการพบปะกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่มารอต้อนรับอยู่จำนวนมากนะฮะเข้ามาวัดก็ยังมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับอยู่จำนวนมากนะฮะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศนะฮะว่าพี่น้องประชาชนที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะประเทศไทยคนต่อไปพบปะพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับเขาพูดผิดไปนิดนึงผมเป็นนายกคนปัจจุบันอยู่นะยังไปอยู่นะเข้าใจไหมแล้วนี่ที่มาเนี่ยมาเพราะว่าคิดถึงแล้วก็คิดถึง7ปีที่ผ่านมามาไป6ครั้งวันนี้เป็นครั้งที่7นะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่มาทีคิดถึงที่มันคิดถึงตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูแลคนทั้งประเทศไงใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยลืมจะไม่ลืมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะจ๊ะเนาะสิ่งที่นายกทำมาโดยตลอดนะครับผมก็ใช้คำว่านายกละกันเพราะว่ายังเป็นอยู่นะแล้วก็ยังเป็นอีกนานด้วยไม่ใช่เดี๋ยวก็ยุบสภาแล้วก็ยังรักษาการอยู่ก็ยังเป็นยกอยู่นั่นแหละจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จแล้วเนาะรักใครก็รักจริงนะรักจริงไม่ทิ้งไม่กว้างใช่ไหมเนาะมันถึงนายกก็ต้องบอกคำว่าบาไม่ได้รักจังหูด้วยรักจังหูนะแล้วก็เมื่อกี้ทานข้าวอาหารใต้เมื่อกี้ใช่ไหมทานไปสองจานไม่เคยกินข้าวสองจานเลยหลายเป็นปีละนะอาหารแกงเหลืองอะไรต่างๆที่อร่อยจังหู้อร่อยใช่ไหมถูกไหมคั่วกลิ้งกินทั้งกลิ้งเลยคืออร่อยอ่ะทานที่กรุงเทพมันก็ไม่เหมือนนะเนาะแล้วหลายอย่างต้องทานที่ร้านเนี่ยแต่เขาทำมันสดๆแต่มันอร่อยแล้วก็หอมหวานแล้วก็มาช้าก็ไปดูไปทำคั่วกลิ้งกระทะเบลเลอร์ใช่ไหมที่เขาเลี้ยงประชาชนในนามของวันนี้รัฐบาลมาเนาะรัฐบาลมาหลายคนเห็นไหมก็มีรัฐมนตรีมาอะไรมาอันนี้ก็ต้องมาระวังหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาก็ขอบคุณในน้ำใจไปตรีของชาวใต้ทุกคนนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นคนรักจริงนะเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นคนที่มีธรรมะใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มีพระมีพานบูญใช่ไหมแต่ได้มีอีกหลายที่เดี๋ยวก็จะไปกราบตอนหลังอีกที่หนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าคนใต้เนี่ยเป็นคนที่แน่นอนถ้ามีความรักความศรัทธาอย่างนี้เราก็ต้องมีความรักความศรัทธากับประเทศชาติของเราด้วยใช่ไหมเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันมีชัยยิ่งของพวกเราทุกคนผมก็เชื่อมั่นว่าชาวคอยดีว่าหรือคนใต้จริงไม่ทิ้งสามคำนี้ของผมแล้วผมก็มีคำที่สี่ของผมก็คือคำว่าประชาชนนะผมอยู่มาหลายปีผมรู้ว่ามีอะไรบ้างและผมรู้ว่าผมทำอะไรได้บ้างอะไรที่ยังทำไม่ได้ทำไม่เสร็จอะไรที่ต้องทำใหม่เพิ่มเติมนั่นคือสิ่งที่ผมพูดไว้นะว่ายังไงจะอยู่ไม่อยู่เราก็ต้องช่วยกันทำแล้วทำใหม่ทำต่อว่าไปส่วนใครจะทำก็แล้วแต่พวกท่านเป็นผู้เลือกกันเข้ามากันแล้วกันวันนี้มาทางนายกเดี๋ยวจะเป็นเรื่องไปราวอีกแล้วจ้ะขอให้เข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้ง่ายนักในการที่จะทำให้บ้านเมืองเขาเรียกอะไรนะสงบเรียบร้อยอย่างเช่นวันนี้เพราะว่ามันเราเจอปัญหาหลายปัญหาด้วยกันทั้งโควิดใช่ไหมก็ดีขึ้นมาพอควรก็ยังไม่ 100% บางพื้นที่ก็ยังไม่ค่อยดีนักในเรื่องของเศรษฐกิจรายได้โอ้โหนี่ฮะมั่นใจว่าคนใต้ไม่ทิ้ง3คำนี้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วคำที่4คือประชาชนค่ะนะตอนนี้ทำมาแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรที่ยังไม่เสร็จมีอะไรต้องทำต่อก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านหลังจากนี้นะที่จะดำเนินการยังไงตามคันลองประชาธิปไตยนะนี่แล้วก็นายกก็ยังได้มีการเล่าด้วยว่าเนี่ยกินอาหารใต้นะวันนี้นะกินไป2จานเลยนะร้อยจังหู้
ขั้วกิ้งนี่กินแล้วแทบกลิ้งใส่ข้าวไปไงอิ่มหรือเผ็ดอิ่มค่ะอิ่มหรือเผ็ดนะโอ้โหนี่บรรยากาศเนี่ยคือเราให้ดูยาวๆเพื่อให้เห็นว่าเวลาที่นายกลงพื้นที่เนี่ยเป็นแบบนี้นะแล้วไปตรวจราชการอะไรนะแหล่งน้ำนะการบริหารจัดการน้ำมีพื้นที่ที่ประสบปัญหานะอุทกภัยซ้ำซากบริเวณคลองเปลี่ยนพื้นที่รอยต่อตำบลเปลี่ยนแล้วก็ตำบลเทพราชอำเภอสิชนนะเนี่ยเขาไปตามดูว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงนะแล้วก็บรรยากาศบางช่วงนะก็ไปเจอกับพี่น้องประชาชนอีกต่างหากในสสปุ้ยพื้นที่สิชนไงนะที่ได้คะแนนเยอะที่สุดเลยอ่ะนะเนี่ยๆๆไปเจอกับชาวบ้านในสวนปาล์มอีกทีนี้ชาวบ้านยังมารออีกนะอันนี้ไปเจอเด็กเล่นน้ำนะก็ทักทายดีไปลงไปเล่นน้ำกับเด็กด้วย